ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมันห่วงเหมือนครั้งเดียวสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้คุณห่วงเหมือนครั้งนะครับเตอออฟฟิเชียลนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็อยู่กับอัปเดต 2.9 อัปเดตนักบินตัวน้อยนะผมเดือดท้ายนี่ไฟล์อัปเดตนะครับก็เป็นอัปเดตที่จะปล่อยออกมาวันไหนก็ไม่รู้นะครับแต่เขาก็ได้ประกาศออกมาแล้วนะครับก็มีหลายอย่างเปลี่ยนไปมากมายนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมก็จะไล่สรุปให้ทีละอย่างเลยนะครับก่อนอื่นนะครับก็อัปเดตนี้ก็เป็นอัปเดตของเจ้าพวกนักบินตัวจิ๋วนะครับก็มันก็ไม่ได้บินทุกตัวหรอกนะครับที่เขาเพิ่มมานะครับก็เริ่มกันที่ตัวใหม่กันเลยดีกว่านะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟล็อกนะครับตัวแรกก็คือคูโรเลอ่านชื่อไม่ออกนะครับเป็นระดับคอมมอนนั่นเองนะครับก็เป็นตัวคอมมอนตัวใหม่นะครับซึ่งคอมมอนในเกมนี้ก็แทบจะไม่ได้เพิ่มมาอย่างยาวนานนะครับก็ตัวนี้นะเป็นระบบฟุ้งเหมือนกันนะครับเป็นคันนิ่งนะครับฮิตแอนด์รันเนอร์นะครับก็มีสกิล Alert Roost นะเป็นแพสซีฟมี Alert the Flock ก็เป็นแพสซีฟอีกเช่นกันมีสกิลคือ Distraction และ Impact and Run นะผมต่อมาครับ Archaeopteryx หน้าตาอย่างนี้หรอวะรู้สึกมันตอนเด็กๆผมจะไม่ได้เห็น Archaeopteryx หน้าตาแบบนี้แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็แล้วแต่ดีไซน์ที่เขากำหนดมาครับก็เป็น Cunning Distraction Dodger นะครับเป็นระบบหมู่เหมือนกันนะครับมีทั้งหมด3ตัวนะเป็นระดับแรนะครับมี passive เป็น alert on escape evasion นะครับมี alert buff and strike เป็นท่าใหม่นะหมดพวกตัวพวกนี้จะส่วนใหญ่จะเป็นท่าใหม่กันหมดเลยนะครับมี evasive impact delay cunning rampage นะครับผมตัวต่อมาเป็น slot นะครับคือ megalonix นะครับอันนี้ไม่ได้บินได้นะครับแต่ก็เพิ่มเข้ามาครับก็เป็น slot ยักษ์อีกเช่นเคยนะครับเป็น cunning อีกแล้วนะมันมีแต่ cunning นะครับเป็น damage reductionนะReducer นะครับก็มี counter นะครับเป็น maximal counter มี cunning strike camouflage แล้วก็ cortis rampage ซึ่งเป็นท่าใหม่นะครับต่อมานะครับ cohas นะครับ coel ไม่รู้นะเป็น legendary นะครับเป็นผสมระหว่างตัว common เมื่อกี้นะคือ Kuro อะไรสักอย่างหนึ่งกับ has eagle นะครับเจ้าเหยี่ยวทองแล้วนั่นเองนะครับก็เป็น wild card นะครับ jack of all trade นะครับก็คือสู้ได้ทุกสายนั่นเองก็มีเป็นอยู่เป็นฝูงนะครับมีแอบสอบนะมี alert roost นะครับจากไอโคเอลนั่นนะครับมี precise piercing strike ซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันก็คือท่าเดียวกับ crafty strike หรือเปล่าแต่ว่ามันเอฟเฟคคล้ายๆกันนะครับต่อมา fearless alert นะครับแล้วก็ precise impact and run นะครับแล้วก็ restrict group distraction นั่นเองนะครับต่อมามาดูกันที่ท่าใหม่ดีกว่านะครับท่าใหม่มีอะไรบ้างก่อนอื่นเลย Cortis Rampage นะครับก็คือ Cortis ธรรมดาไอ้พวก Cortis Impact Cortis Strike ธรรมดานะครับแต่เป็น Rampage นะครับมีคูลดาวน์ที่2 Delay ที่1นะครับก็สกิลก็ไม่ต้องคิดมากก็เอฟเฟคคล้ายๆกันนะครับต่อมาแต่คือมันก็เป็นตีคูณ2นะครับก็ต่อมานะครับ Cleansing Restoration Impact นะครับมันไม่เหมือนกับ Superiority นะครับถึงมันจะหน้าตาคล้ายกันแต่มันคนละอย่างกันนะครับอันนี้มันล้างทุกอย่างนะครับแล้วมันสโลว์แต่ไอ้ superiority มันล้างแค่ damage นะครับมันไม่ได้ล้างทุกอย่างโอเคแล้วก็มีคูลดาวน์ที่2นะครับลดสปีด 50% 2เทิร์นด้วยนะครับแล้วก็ตี 1.5 นั่นเองนะครับต่อมา delay cunning rampage นะครับก็คือ cunning rampage ธรรมดาเลยแค่ delay แค่นั้นเองนะครับมี delay อยู่ที่2นะครับซึ่งเยอะมากนะครับเดิมพวกนี้มันใช้ cunning rampage ก็คือเป็น delay 1อยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นดีเลย์2นะครับทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับต่อมา evasive wounding strike นะครับก็เป็นท่าที่ค่อนข้างอาจจะมีประโยชน์แล้วมั้งนะครับก็ตัวเองจะได้รับโอกาส 50% ที่จะหลบการโจมตีได้ 66% ของการโจมตีทั้งหมด4ครั้งเป็นเวลา2เทิร์นนะครับแล้วก็โจมตีตัวที่มีดาเมจมากที่สุดนะครับ1แล้วก็ทำให้ติดเลือดด้วย 0.2 นะครับเวลา2เทิร์นนะครับคูลดาวน์ที่2นะครับผมก็ต่อมาก็ precise impact and run ไม่มีอะไรนะครับนอกจากตีโดดหนีด้วย 1.5 แล้วก็ทะลุร่องหนนะครับต่อมาท่าโคตรโกงของแพทนี้นะ instant group distraction impact นะครับก็คือ distraction impact เป็นกรุ๊ปท่าเหมือน realistic group distraction นะครับแต่มันโกงตัวที่ว่ามันตีก่อนแล้วมันตี 1.5 ด้วยซึ่งค่อนข้างอาจจะ OP ไปนิดนึงนะแล้วก็พวกตัวหมูก็น่าจะกลัวท่านี้กันมากนะเพราะว่ามันตีก่อนนะแล้วพวกตัวหมูก็ไม่ได้แบบว่ามีท่าตีก่อนกันเยอะแยะนะส่วนใหญ่พวกตัวหมูก็จะเป็นแบบท่าล่องหนอย่างนี้นะเจอท่านี้ไปก็อาจจะน็อกก็เป็นได้นะครับเนื่องจาก 1.5 นี่ก็ไม่ใช่น้อยๆนะครับมีคนเล่าที่2ดีเลย์ที่1นะครับก็ยังดีที่มันมีดีเลย์นะครับเพราะว่าถ้ามันไม่มีดีเลย์ก็น่าจะรู้ๆกันนะครับตายนะครับต่อมาครับ Revenge Definite Rampage นะครับหรือใครจะอ่าน Definite ก็ไม่รู้นะครับแล้วแต่นะครับ
ก็เหมือนที่เฟนไนท์แรมเพจธรรมดานะครับแต่มีเอฟเฟครีเวนก็คือไม่มีดีเลย์นะครับสามารถตอนที่เพื่อนตอนที่สมาชิกในทีมเราตายเราเอาตัวนี้เข้ามาเราสามารถใช้ท่านี้ได้เลยนะครับโดยที่ไม่มีดีเลย์นะครับซึ่งก็ดีนะครับต่อมา alert buff and strike นะเป็นท่าตีปกตินะครับก็คือระหว่างสกิลนะครับก็จะล้างสปีดและตาคลีนะครับแล้วก็เพิ่มตาคลี 25% 2 attack 3 turn นะครับแล้วก็ตีไป1นะครับแต่เวลาสกิลเนี่ยก็จะเหมือนกันทุกอย่างครับแต่ว่าจะเพิ่มตาคลีเป็น 35% แทนนะครับก็เหมือนก็เป็นท่าที่ค่อนข้างโอเคนะครับต่อมาเป็นแพสซีฟนะครับ alert bruise นะครับเวลาสกิลอยู่ก็คือเพื่อนอยู่ครบนะครับก็ตัวเองก็จะมีโอกาส 75% ที่จะหลบการโจมตีได้ 66% ของdamage 2 attack 2 turn นะครับแล้วก็จะเพิ่มอัตราคิด 100% 2 attack 2 turn เหมือนกันนะครับแต่เมื่อ threaten ก็คือเพื่อนหายนะครับเพื่อนไม่ครบนะครับไม่ใช่นะเพื่อนอยู่ไม่ครบไม่ใช่เพื่อนไม่ครบนะครับก็เวลา threaten นะครับตัวเองครับก็จะได้รับโอกาส 100% นะครับ 100% ที่จะหลบได้ 66% ของ damage 2 turn 2 attack นะครับแล้วก็เพิ่มอัตราคิเป็น 50% นะครับก็คืออัตราคิจะลดลงแต่ว่าล่องหนจะเพิ่มขึ้นนะผมไม่รู้ว่าท่านี้จะเป็นท่าสำหรับ on escape หรือว่าเป็นท่า swap หรือว่าเป็นท่าอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ดูจากสัญลักษณ์แล้วน่าจะเป็น on escape นะครับต่อมา alert on escape evasion นะครับก็เป็นท่าใหม่นะครับก็ต้องท่าใหม่แล้วเราก็มาพูดถึงท่าใหม่นะครับก็เวลาสกิลก็เพื่อนอยู่ครบนะครับถ้าศัตรูหนีเนี่ยเราก็จะได้ 100%ที่จะล่องที่จะหลบได้ 66% ของ damage เป็นเวลา2เป็นเวลา1 turn 2 attack นะครับแล้วเวลาเพื่อนหายนะครับเราก็จะถ้าศัตรูหนีนะครับเราก็จะฮีล 33% นะครับฮีลแรลลี่ก็คือฮีลแบบฮีลหมู่ได้นะหมายถึงแบบคือสมมติว่าตัวเรามันเป็นหมู่เราสามารถฮีลข้ามตัวได้แต่ถ้าเกิดเวลาฮีลปกติน่ะถ้าตัวเราเป็นตัวหมู่มันจะฮีลแค่ตันแค่ตัวเดียวตันแค่1ใน3ของตัวที่เรามีนะครับก็นั่นแหละก็น่าจะเข้าใจแล้วที่ผมพูดแล้วก็มีโอกาสล่องหน 100% นะครับ 100% ของ 66% นะครับผมพูดยังไงดีมีโอกาส 100% ที่จะหลบได้ 66% ของ damage นะครับ2 turn 4 attack ซึ่งก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างโกงนะมั้งไม่รู้นะครับทั้งล่องหนมีล่องหนเพราะนั้นพวกตัวสลับเข้ามาก็อาจจะรู้สึกลำบากกับการโจมตีมันนิดนึงนะแล้วมันก็ฮีลด้วยนะซึ่งก็โอเคนะครับก็เป็นท่าที่โกงพอสมควรต่อมา Fearless Alert นะครับท่านี้ก็เหมือน Fearless Flap ธรรมดานะครับแต่มีเอฟเฟคเพิ่มเข้ามานะครับผมก็จะอธิบายให้ฟังนะครับเวลาซีเคียวนะครับตัวเองก็จะล้างนะครับแล้วก็เพิ่มสปีด 10% 2 turn แล้วก็มีโอกาส 75% ที่จะหลบการโจมตีได้ 66% ของ damage 2 turn 2 attack นะครับแล้วก็ตีตัวหมู่ตีทุกตัวนะครับลด damage 50% 2 turn 2 attack แล้วก็ตีคูณ1นะครับคูณเราที่2แล้วปกตินะครับแต่ว่าเวลาสกิลไม่ใช่สกิลเวลาที่เทนก็คือเพื่อนหายนะครับเอฟเฟคมันก็เดะเลยครับแต่ว่าจะเพิ่มโอกาสล่องหนเป็น 100% แทนก็คือล่องหนแบบ 100% นะครับคือตียังไงก็ติดล่องหนแน่นอนนะครับแล้วก็ฮิลตัวเองไม่ใช่ฮิลก็ฮิลแรลลี่นะก็ฮิลหมู่นะครับก็คือ 33% นะครับซึ่งก็คือเฟลิสแฟปธรรมดาแต่แบบมีเอฟเฟคอะเลิร์ทแล้วก็อาจจะดีกว่าละมั้งนะครับแล้วก็คูลดาวน์ที่2กันนะครับก็ถือว่าเป็นท่าที่ค่อนข้างโอเคนะครับรู้สึกว่าส่วนใหญ่นี่จะมีท่าฮิล2ท่านะสำหรับแพทนี้นะผมไม่ค่อยเห็นเขาอัปเดตท่าฮิลเข้ามากันเท่าไหร่นะแต่ว่าก็แพทนี้ก็มีท่าฮิลเข้ามาแล้วนะครับท่าฮิลที่เป็นของคันนิ่งนะครับต่อมาเราจะมาดูเลดบอสตัวใหม่กันนะครับก็เพิ่มมาตัวนึงก็คือเพกาโลนิกส์นั่นเองนะครับก็จะเข้ามาในวันที่5ตุลาเอ้ยไม่ใช่สิ5สิงหาคมนะครับ5สิงหาคมก็อีกสักพักหนึ่งนะครับก็จะเข้ามาเป็นเลดแลนะครับก็ต้องมาดูกันว่าแอนิเมชันจะทำดีแค่ไหนนะครับต่อมานิวอาชิเมนต์นะครับเนื่องจากอาชิเมนต์มันน้อยมากนะผมก็จะอธิบายให้ฟังนะก็คือ no harm no foul นะครับไม่รู้รางวัลคืออะไรแต่คือเราต้องเอาโดโดใส่กรงทั้งหมด13ครั้งนะครับ13ครั้งก็น่าจะใช้เวลานานอยู่นะครับก็เราจะได้อาจจะได้เป็นรูปโปรไฟล์โดโดมั้งหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับวัด improve นี่เขาแค่เพิ่มเขาแค่ปรับปรุงระบบ AR ให้มันมี smart AR นะครับแล้วก็เขาเรียกแบบเวสมีโมเดล3มิตินะครับคือเขาเรียกปกติเวลาเราวาง AR คือตัวมันก็จะแปะอยู่โง่ๆอย่างนั้นเลยนะครับแต่ว่าถ้าเรามีไอตัว smart AR เนี่ย smart placement นะครับไอพวกแบบเสาหรืออะไรเงี้ยสมมติเราวางไดโนเสาร์ไว้ข้างหลังเสาอะถ้าเป็นเวอร์ชันก่อนคือมันจะแบบลอยอยู่บนอากาศนะครับแต่เราวางไว้หลังเสาตอนนี้นะครับคือมันจะมีการที่แบบเสามาบังได้คือจะเหมือนมันโครงสร้าง3มิติขึ้นมานะครับก็ดีมากเลยนะครับเรามาดูกันที่ประเด็นหลักก่อนนะประเด็นหลักของอัปเดตนี้ซึ่ง
มันน่าจะกลบเรื่องของแบบตัวใหม่หรืออะไรไปหมดเลยนะครับอาจจะเป็นประเด็นหลักที่แบบทุกคนแบบอาจจะชอบหรืออาจจะไม่ชอบก็ไม่รู้นะครับก็คือ ability update นั่นเองนะครับก็คือเป็นสิ่งที่ผมก็งงกับรูเดียมากเลยว่าจะทำไปเพื่ออะไรนะครับก็ก่อนอื่นเลยผมขออธิบายให้ฟังก่อนนะว่ารูเดียทำแบบนี้ไปทำไมนะครับเหตุผลที่รูเดียทำแบบนี้นะเพราะเขารู้สึกว่าแทงค์เนี่ยมันโกงเกินไปนะพูดก่อนว่ามันคือการปรับท่า resilient นะครับก็ปรับถ้า resilient ทุกรูปแบบนะไม่ว่าอะไรที่มันขึ้นต้นด้วยคำว่า resilient มันจะถูกปรับหมดเลยนะครับก็ถ้า resilient เนี่ยก่อนอื่นเลยจะบอกว่าลูเดียเนี่ยเขาบอกว่าถ้า resilient ของคันไอของ resilient เนี่ยของไอพวกตัวแทงค์เนี่ยมันมีไว้เพื่อเอาไว้ชนะพวกคันนิ่งก็คือไปพวกสโลพวกคันนิ่งนะแต่มันสามารถสโลพวกเฟียสได้ด้วยทำให้กลายไปว่าแทงค์มันครองเกมไปแล้วเขาพูดประมาณนี้นะทำให้เขาเนี่ยปรับท่า resilient ให้เอาสโลออกนะเอาสโลออกเน้นย้ำว่าเอา speed reduction เนี่ยออกก็คือเพิ่มเป็นกระดูกหักแทนซึ่ง ผมว่ามันเป็นการแก้ปัญหาที่ผิดแบบนะครับคือผมรู้สึกว่าการที่สมมุติเขาบอกว่าเอาท่าสโลเนี่ยมาเพื่อชนะ cunning ก็จริงแต่ว่ามันดันไปชนะ fierce อย่างเงี้ยความจริงก็สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการเพิ่มอิมมูนคือปรับอิมมูนก็ได้นะเพราะว่า อย่างเฟียสบางตัวเนี้ยมันก็มีการสโลใช่ไหมครับเฟียสบางตัวมันก็มีการสโลส่วนคันนิ่งบางตัวมันก็ยังมีการสโลเหมือนกันมันก็เลยไม่ได้แพ้รีซิเลนแบบ 100% แต่ว่าที่เขาแก้ไออะบิลิตี้เนี่ยเพราะว่าบางไอเฟียสบางตัวมันไม่มีสโลมันไม่มีการสโลไงแล้วเวลาโดนสโลเข้าไปก็แพ้นะครับวิธีการแก้ปัญหาง่ายๆโดยที่ไม่ต้องปรับแล้วก็ไม่โดนด่านะครับก็คือการเพิ่มเขาเรียกไงอิมมูนสปีดให้กับเฟียสหลายๆตัวอาจจะแบบรีซิสก็ได้อาจจะอิมมูนก็ได้แล้วแต่นะแล้วแต่จะปรับแต่แบบการเอาสโลออกมันก็ไม่ใช่การวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดนะผมว่าลูเดียควรเก็บเรื่องนี้ไปพิจารณาอีกทีหรือว่าการปรับมาอาจจะดีขึ้นก็ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็แล้วแต่คนจะคิดนะครับก็คิดเห็นยังไงกับการปรับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างด้วยนะแล้วก็ลองปรับดูกันแล้วกันนะครับก็ถ้าทุก resilient ทุกท่านะครับจะถูกปรับหมดเลยนะครับก็คือ resilient style นะครับ resilient impact resilient rampage นะครับจะเปลี่ยนจากลดสปีด1เทิร์นนะครับกลายเป็นกระดูกหัก2เทิร์น2 attack หมดเลยนะครับทุกท่านั่นแหละนะครับเปลี่ยนจากลดสปีด1เทิร์นนะครับกลายเป็นกระดูกหัก2เทิร์น2 attack นะครับพวก ability ล้าง damage พวกลบล่องหนยังอยู่นะแต่ว่าลบสปีดไม่มีนะครับลดสปีดหายไปแล้วนะครับกลายเป็นกระดูกหักแทนนะครับเนื่องจากอีกอย่างนึงก็คือท่ากระดูกหักเนี่ยมันไม่มีใครใช้เลยนะครับพูดตามตรงเลยคือมันไม่มีใครใช้นะครับเพราะท่ากระดูกหักมันอยู่พวกแองไคโลซอรัสใช่ไหมครับแล้วก็นั่นแหละพวกแองไคโลซอรัสอย่างเดียวเลยแล้วก็พวกแองไคโลซอรัสเนี่ยก็ไม่มีใครเล่นนะครับพวกแองไคโลนี่ระดับยูนิคก็แทบจะไม่มีเลยก็ได้นะครับถ้าจะมีก็ไอแอนตาร์กโตเวเนเตอร์มั้งมันมีเขาเรียกไงเป็นท่ากระดูกหักที่ติดมาจากแอนตาร์กโตเพลต้านะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ใช้แบบจริงจังสักทีเดียวเพราะว่าตัวข้างบนมันก็มีการกระดูกหักกันทั้งนั้นใช่ไหมครับก็นั่นแหละนะครับเรามาดูกันเลยดีกว่าเนื่องจากท่าที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยมันทำให้หลายๆตัวต้องปรับตามไปด้วยซึ่งก็เป็นปัญหาที่ลูเดียเพิ่มให้ตัวเองนะครับทำให้ต้องปรับหลายตัวมากนะครับอย่างที่ผมบอกควรจะเพิ่มอิมมูนสปีดให้พวกเฟียสไปนะครับไม่ใช่มาปรับอย่างนี้นะมันถ้าเกิดไม่คืนบูสต์ด้วยนี่ก็น่าจะรู้กันนะครับว่าคนอาจจะล่องลอยหายไปอาจจะไม่ใช่เพราะธานอสดีนิ้วแต่น่าจะไปเพราะลูเดียนั่นแหละนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะว่าจะปรับอะแดปกันยังไงนะครับมาดูกันดีกว่าว่าเขาปรับอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยเขาบอกว่าเราน่ะใส่เอฟเฟกต์วันเนอร์เบิลไปให้รีซิเลียนนะครับทำให้หลายๆตัวที่ไม่มีกันเนี่ยมันต้องมีนะครับแล้วก็เขาบอกว่าที่เขาปรับเนี่ยเขาปรับจากฟีดแบ็กของผู้เล่นนะครับโอเคแล้วก็ไปดูกันที่ขวานครับว่าจะเป็นยังไงเริ่มกันเลยที่พวกคอมมอนนะครับพวกคอมมอนส่วนใหญ่เนี่ยที่มีและไม่มีการกระดูกหักเนี่ยก็จะถูกปรับมาเป็น50หมดเลยนะครับแต่ผมจะอธิบายให้ฟังแล้วกันนะอโลโซรัสคือถ้าผมพูดว่าปรับจากเนี่ยคือให้เน้นย้ำไว้ว่า
ปรับท่ากระดูกหักนะถ้าอันไหนที่ไม่ใช่กระดูกหักก็จะพูดเอฟเฟกต์ไปนะครับก่อนเลยอโลโซลัสปรับจาก100เป็น50นะครับอาร์คิโอทีเลียม0เป็น100นะครับไดโวฟอรอน0เป็น50นะมาจังกาโซลัสจาก0เป็น25เพิ่มน้อยนะครับนันดาซูคัสจาก0เป็น50พูลูโซลัสจาก0เป็นพูลูโซลัสเจน2นะปรับจาก0เป็น50ซาโคซูคัสจาก0เป็น50ทาโบโซลัสจาก100เป็น50โดดิคูลัสนะครับเปลี่ยนท่านะครับจาก resilient rampage นะครับเป็น deceleration rampage นั่นคือการหนีเอาตัวรอดจากการโดนเนิร์ฟนะครับต่อมานะ entelodon นะครับปรับจาก0เป็น50กอโกโซลัสปรับจาก100เป็น50เมกาโลโซลัสปรับจาก0มา25ฮูรูโซลัสปรับจาก0เป็น50ทูแพนดักทิลัสปรับจาก0มา25อโลเจน2ปรับจาก100เป็น50แอนดิลโทดอนปรับ25เป็น0เอาหายซะงั้นนะครับเบรนิกแบรี่ออนิกนะหรือแบรี่ของเรานะโดนปรับจาก100เป็น75นะคอนเคฟเนเตอร์น่าจะบัฟนะครับก็คือเพิ่มอัตราคลิจาก5เป็น10นะครับแล้วก็กระดูกหักจาก0เป็น25นะปรับนะครับเอนเทโลช็อปนะครับก็คือเจ้าไอ้นั่นนะไอ้เอนเทโลช็อปนะครับก็คือเจ้าอะไรสักอย่างนึงนะครับก็นั่นแหละนะครับก็ปรับจาก0เป็น25นะครับอินโดมินัสนะครับตัวลูกรักเก่าผมนะปรับจาก100เป็น50นะก็คือเนิร์ฟนั่นเองนะเมจิสโตคูรัสนะครับก็ปรับจาก100เป็น75นะครับเรามาดูกันตัวที่บัฟดีกว่านะพาราซอโรโลฟัสลักซ์นะครับเนื่องจากแพทก่อนหน้านี้นะด้วยความกากของมันแล้วไม่มีประโยชน์ในเลดหรืออะไรเลยนะครับมันไม่มีใครใช้นะครับมันคือมันเป็นตัวที่แบบไม่มีใครใช้จริงๆคือแบบว่าเอฟเฟกต์มันก็ไม่ได้ไอ้สกิลมันก็ไม่ได้ดีเลือดสเตตมันก็ไม่ได้ดีมันก็ไม่ได้มีอะไรดีตัวมันเลยนะครับก็เลยเป็นตัวไร้ค่าก็ว่าได้นะมันแค่มีแอบิลิตี้เขาเรียกมันแค่มีแบบโมเดลมันเรืองแสงได้เปลี่ยนสีอะไรอย่างนี้ได้เฉยๆนะมันก็นอกจากความสวยงามก็ไม่มีอะไรเลยนะเขาก็เลยปรับมานะให้มันมีคนใช้บ้างนะให้เห็นคุณค่าในตัวมันบ้างนะครับก็แอบิลิตี้นะเพิ่มเข้ามานะเคาน์เตอร์พาวเวอร์ฮิลจะบอกก่อนเลยว่าท่านี้เป็นท่าของบอสและอีกอย่างนึงก็คือก่อนหน้าที่จะเพิ่มบอสบาจาดาบาฮาดาโซลัสเข้ามาที่มันมีท่าเคาน์เตอร์ฮิลเนี่ยก่อนหน้านั้นผมได้ไปนั่งเล่น GWA Toolbox นะครับที่มันสามารถแบบสร้างตัวละครของคุณขึ้นมาเองได้อะไรเงี้ยผมก็นั่งทำเล่นๆไปนะแล้วผมก็เพิ่มท่าเคาน์เตอร์ฮิลให้กับตัวละครของผมไปนะแล้วประเด็นคือแล้วเขาก็มาใส่ในเกมจริงๆด้วยนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็ตอนนี้มีเคาน์เตอร์พาวเวอร์ฮิลนะก็คือท่าที่มันฮิลตามดาเมจของมันมั้งตามดาเมจหรือครึ่งดาเมจของมันไม่รู้นะครับจำไม่ได้นะก็ค่อนข้างโอเคนะเพิ่มแอตแทคมา50นะจาก 1,200 เป็น 1,250 ก็โอเคนะครับไฮไลท์คือเพิ่มเลือดครับเพิ่มมา 1,050 นะครับจากเดิม 3,900 โคตรบางนะครับตอนนี้เพิ่มเป็น 4,900 ครับเป็นแทงค์เต็มตัวนะครับโคตรถึกนะครับ 4,900 นี่ก็ไม่ใช่เล่นๆนะครับก็เยอะอยู่นะครับแล้วก็เพิ่มกันดาเมจนะครับจาก 0,050 ก็ถือว่าโอเคนะครับผมว่ามันก็โอเคนะพอใช้ในเลดได้แล้วมั้งไม่รู้เหมือนกันนะก็มาต่อกันต่อเลยดีกว่านะครับสคูโตฟิกยอนนะปรับจาก100เป็น75สคูลาสโซลัสนะครับก็คือเจ้าลูกออสสีน้ำเงินที่ใช้ตีเลดนะครับก็ปรับจาก100เป็น50นะครับไทรโอสโทรนิกส์นะครับเจ้าแบรี่หรือซอมบี้ของเรานั่นเองนะครับเจ้าบี้ก็ได้นะคนหลายๆคนก็เรียกบีนะครับไอ้บีนะครับเปลี่ยนจาก100เป็น50นะครับแอนตาร์กโตเวเนเตอร์นะครับเจ้าลูกออสหนามที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นะที่มันมีท่าเดฟไนท์แรมเพจนะครับก็เปลี่ยนจากเดฟไนท์แรมเพจนะครับกลายเป็นรีเวนจ์เดฟไนท์แรมเพจก็คือการบัฟนะครับแล้วก็ปรับดาเมจจาก 1,150 เป็น 1,200 นะครับผมน่าจะไม่เคยบอกใครนะครับแต่ผมน่าจะพูดกับในกิลด์ผมแล้วมั้งว่าผมรู้สึกว่ามันน่ะใช้ได้เลยครับมันเก่งนะครับเจ้าแอนตาร์กโตเวเนเตอร์เนี่ยใครเห็นมันดูกากๆมันดูสเตตไม่ค่อยดีเอาจริงมันก็เก่งนะครับแต่มันเสียอย่างเดียวคือดาเมจมันน้อยไปนะครับมันดาเมจมันไม่ถึงที่จะฆ่าตัวอะไรได้ไงเข้าใจไหมคือดาเมจมันน้อยมากสกิลมันก็ไม่ได้ดีเลิศประเสริฐสีขนาดนั้นมันก็ไม่ได้แบบว่ากัดแบบทีเดียวตายอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่นะดาเมจมันน้อยไปนะก็เขาได้รับการบัฟเข้ามาคือมันก็ได้รับการบัฟดาเมจมันขึ้นมาก็โอเคนะครับก็ดีมากๆเลยต่อมาเออร์ลีโดมินัสนะครับเนิร์ฟนะครับจาก50เหลือ25นะครับก็โอเคมันกระดูกหักหายคือมันเป็นคันนิ่งไงมันก็ไม่ควรจะมีการกระดูกหักเยอะใช่มั้ยล่ะโอเคต่อมาครับตัวเกิดใหม่นะครับความจริงก็ไม่ได้เกิดใหม่หรอกจริงตัวนี้มันก็ค่อนข้างโอเคนะผมลองเล่นในทัวร์นาเมนต์เวลเท่าเนี่ยเจ้าตัวนี้ก็โอเคนะก็คือโพคันดักทิลัสนั่นเองนะครับก็คือเจ้าเหยี่ยวเขียวนะครับแล้วแต่ใครจะเรียกหัวปลาแซลมอนนะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับ
เปลี่ยนจาก distraction นะไอ้ท่าตีลดดาเมจธรรมดากลายเป็น distraction distraction impact แทนนะทำให้อาจจะต้องใช้ท่าล่องหนมากขึ้นนะครับไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็เพิ่มดาเมจจาก 1,050 เป็น 1,200 นะเพิ่มเยอะนะครับก็ถือว่าเปลี่ยนดาเมจค่อนข้างโอเคนะครับเลือดก็เพิ่มนะจาก 3,750 เป็น 4,050 นะครับอัตราคิเพิ่มแล้วจาก10เป็น15นะครับresistance เพิ่มนะครับการอะไรนะการ swap 75% นะครับการกระดูกหัก 50% นะครับแล้วก็การลดสปีด 50% นะครับก่อนหน้านี้ไม่มีการพวกนี้นะครับก่อนหน้านี้มีแต่การสตันกับการลดดาเมจนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าเล่นมากตัวหนึ่งนะครับสามารถชนะพวกFierce หลายๆตัวได้เลยนะครับในอารีนาหรือในทัวร์นาเมนต์นะครับก่อนหน้านี้ก็โกงอยู่แล้วนะครับเนื่องจากเคาน์เตอร์ของมันสามารถทะลุกรอบได้ตอนนี้ก็โกงกว่าเดิมอีกนะครับ ต่อมานะครับไอตัวเทพเจ้าลูกรักลูเดียนะครับสกูนาซอรัสนะครับบัฟอีกแล้วนะครั้งที่แล้วก็บัฟนะครับแพทอะไรนะ 2.6 หรือ 2.7 สักอย่างนึงนะครับมันบัฟตอนนั้นมันบัฟเลือดกับบัฟเกราะแล้วก็บัฟอิมมูนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับบัฟเลือดแล้วก็เปลี่ยนท่าอะไรไม่รู้มันนะครับมันเปลี่ยนท่าอีกแล้วนะจากไอ้กรุ๊ปดิสแทรคกรุ๊ปดิสแทรคชั่นไอ้กรุ๊ปดิสแทรคติ้งอิมแพคนะครับซึ่งก็คือไอ้รีสตริกกรุ๊ปดิสแทรคชั่นนั่นแหละนะครับมันเปลี่ยนเป็นอินสแตนต์กรุ๊ปดิสแทรคชั่นนะทุกคนผมพูดเลยว่ามันโกงกว่าเดิมอีกนะเนื่องจากเมื่อก่อนมันไม่ได้มีท่าตีก่อนมันมีแต่เปิดโลกก่อนนี้ใช่ไหมตอนนี้มีท่าตีก่อนแล้วโอ้โหผมว่าตัวหมู่อยู่ยากนะครับถ้าเจอเจ้าสุคูนาเข้าไปก็เป็นหนึ่งในตัวหน้าปั้นแล้วมั้งนะก็อาจจะติดเป็นท็อปเมตาแบบเดิมก็ติดอยู่แล้วตอนนี้ก็ติดหนักกว่าเดิมนะเป็นคิงออฟเมตาเลยก็ได้นะโกงมากนะครับค่อนข้างโกงแต่ว่าท่าที่ปรับมาใหม่มันมีดีเลย์ไงท่าเดิมมันไม่มีดีเลย์ก็ต้องดูกันไปนะว่าจะยังไงต่อมาครับเกิดมาอีกตัวนะครับสไมโลนิมิสนะครับหรือสไมโลนิมายก็แล้วแต่หรือเต่าไอเสือเหม่งนะครับก็แล้วแต่ใครจะเรียกนะครับหรือเสือเต่านะครับเปลี่ยน ability นะจาก Damage and Run นะครับกลายเป็น Delay นะครับก็เหมือนท่าของ Forastora นะครับก็เหมือนแบบเนิร์ฟมันนิดนึงแหละนะครับแต่ว่าเพิ่ม Damage จาก 1,100 เป็น 1,200 Damage มันเยอะขึ้นอีกแล้วนะครับเลือดเพิ่มจาก 3,900 เป็น 4,200 เลือดก็บัฟนะครับเกราะโดนเนิร์ฟนิดนึงก็คงไม่เป็นไรลงมาจาก50เป็น40นะครับการresistance ก็การ swap จาก40เป็น60นะครับก็เพิ่มนะครับแต่เนิร์ฟเรื่องของการกระดูกหักจาก50เป็น0เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะแพ้พวกกระดูกหักหนักๆ หรือว่าพวกคือตอนนี้มันเหมือนปรับมาให้แพ้กับพวกรีซิเลียนบางตัวอย่างพวกที่ใช้กระดูกหักเป็นหลักนะครับเพราะว่าเกราะมันก็น้อยลงแถมไม่มีการกระดูกหักอีกเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็น่าจะต้องเอาเปิดโล่เอาหรือไม่ก็กดล่องหนเอานะครับก็แล้วแต่ใช้ดูนะแต่ก็เป็นหนึ่งในตัวน่าใช้ละมั้งนะผมว่าก็โอเคนะครับต่อมานะครับเจ้างูเขียวหรืองูสไปโนหรือสไปโนคอนสติกเตอร์หรืองูพิษก็แล้วแต่คนจะเรียกนะครับก็รู้สึกว่าเกิดใหม่เช่นกันนะครับเนื่องจากท่าอีเวสิฟสแตนที่เป็นท่าอะไรง่อยๆของมันซึ่งโอกาสก็น้อยมากที่จะล่องหนนะครับก็เปลี่ยนเป็นอีเวสิฟวูนิ่งสไลด์นะครับตอนนี้ทำให้เลือดการตีเลือดของมันเนี่ยโกงมากขึ้นนะครับใครมีการเลือดน่าจะแพ้เจ้านี่แบบย่อยยับนะครับก็เปลี่ยนเป็นอีเวสิฟวูนิ่งสไลด์นะครับดาเมจเพิ่มจาก 1,000 เป็น 1,030 ไอ้ 1,300 นะเพิ่มทำไมวะเดิมมันก็แรงอยู่แล้วนะครับเลือดก็เพิ่มนะจาก 3,600 เป็น 4,200 ครับสปีดก็เพิ่มนะจาก122เป็น126นะครับการกระดูกไม่ใช่การสตันจาก0เป็น75แล้วการสปีดจาก50เป็น75มันโคตรบ้าเลยตัวนี้นี่โคตรโกงเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวที่น่าปั่นอีกเช่นกันนะครับแล้วก็น่าใช้นะครับแต่ถามว่าอารีนาบนๆมันก็มีตัวกันเลือดออกก็ค่อนข้างเยอะก็ไม่รู้นะครับแล้วแต่ใช้นะครับก็น่าจะเอาไว้ปรับพวกแทงโดยเฉพาะนะครับก็แล้วแต่คนจะใช้นะครับต่อมาครับตัวเกิดใหม่อีกแล้วนะครับนี่มันยกเครื่องกันทั้งนั้นเลยนะเทสทาคอร์เนบัสนะครับเปลี่ยนจาก Resilient Impact กลายเป็น Cleansing Deceleration Impact ก็คือการหนีเนิร์ฟนั่นเองนะครับหรือเค้าเรียกการปรับของลูเดียนะครับลูเดียอยากเก็บตัวไหนไว้ก็จะเก็บไว้ด้วยการเปลี่ยนท่าให้มันครับก็เพิ่ม Counter Power Heal แล้วตัวนี้นะครับนอกจากเดิมที่มันจะฮีลกระหน่ำอยู่แล้วนะแบบสลับเข้ามาก็ฮีลเวลาศัตรูหนีก็ฮีลนะครับตอนนี้มันเพิ่มอีกมาแล้วโดนตีก็ฮิลด้วยครับกลายเป็นว่าตอนนี้มีท่าของมันเนี่ยมีท่าฮิลหมด4ท่าด้วยกันนะครับสลับก็มาก็ฮิลศัตรูนี้ก็ฮิลโดนตีก็ฮิลแล้วก็มีท่าดิกอินอีกโอ้โคตรฮิลแถมตัวมันก็ดาเมจก็ใช่ย่อยนะครับแถมตอนนี้ก็เพิ่มดาเมจมา100นึงนะจาก100จาก 1,000 เป็น 1,100 นะเพิ่มเลยจาก 4,050 เป็น 4,200 นะสปีดเพิ่มด้วยจาก127เป็น128นะครับ
เกาะก็เพิ่มจาก40เป็น45นี่มันบัฟชัดๆเลยนะครับตัวเกิดใหม่หลายตัวเอ้ยตัวเกิดใหม่หลายตัวมากเลยนะครับต่อมาครับอันนี้ก็อาจจะไม่เชิงเกิดใหม่แต่ก็น่าจะปรับให้ตีเลทได้ดีมากขึ้นนะก็คือทอร์โดโลนะครับก็คือเจ้าเทพเจ้าสายฟ้าของเรานั่นเองนะครับทอถือไม้ตียุงนะครับก็เจ้าตัวนี้นะครับจาก Fierce Impact ก็เหมือนการปรับท่าให้เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับก็เป็นจาก Fierce Impact เป็นกรุ๊ป Shattering Impact นะครับก็คือการกัดหมู่ 1.5 นั่นเองแต่ว่าก็ไอ้เดิมที่เป็นกรุ๊ป Shattering Rampage เนี่ยที่เป็นกัดหมู่คูณ2ก็ปรับกลายเป็นกัดคูณ2เฉยๆนะไม่ได้กัดหมู่ก็ผมคิดว่าก็เอาปรับออกมาสู้พวกตัวหมู่นั่นแหละนะครับแต่ว่าแล้วก็เอาไปตีเลทด้วยนั่นแหละนะครับก็อาจจะทำให้ตีเลทได้ดีขึ้นไม่รู้เหมือนกันนะครับได้เมจเพิ่มขึ้นนะครับ50นะจาก 1,700 เป็น 1,750 นะครับแต่อัตราคริลดลงครับเดิม40ก็แทบจะไม่ออกแล้วนะครับเริ่มไปเป็น30อัตราคริเท่าทีเล็กนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนที่เล่นทีเล็กก็น่าจะรู้กันว่าคริมันไม่ค่อยออกเลยนะครับก็แต่ก็แล้วก็เนิร์ฟเรื่องของการกระดูกหักจาก100เป็น50นะครับก็ทำให้แพ้กระดูกหักเขาเรียกไงพวกแทงค์พอจะสู้ได้บ้างนะครับเรื่องของกระดูกหักแต่ก็น่าจะมีปัญหาเรื่องที่ดาเมจมันเพิ่มแล้วก็ท่ามันปรับนั่นแหละนะครับแต่โอกาสคือถ้าดูโดยรวมแล้วผมรู้สึกว่าเหมือนเนิร์ฟนะครับแต่ก็มันก็แล้วแต่คนจะปรับใช้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบเล่นทอด้วยไงเมื่อก่อนก็เล่นนะแต่ว่าช่วงนี้ผมเล่นตัวอื่นมากกว่านะครับผมไม่ค่อยชอบใช้ทอเท่าไหร่นะครับเนื่องจากเบล26แล้วมันก็ยังไม่มีที่ยืนในห้องสมุดนะครับต่อมาอยู่ทาริเนกนะครับตัวนี้ก็บัฟนะครับบัฟแบบโคตรบัฟเลยนะครับดาเมจเพิ่มมา50นะครับเกราะเพิ่มมา10มันเป็นคันนิ่งนะครับแต่มันมีเกราะนะครับมันก็เหมือนยูท่าซีโนแรปเตอร์ที่มีเกราะนะครับให้ตายเถอะนะครับ แล้วก็อัตราคริเพิ่มจาก20เป็น25ตอนนี้ถ้าสกอร์เปสเล็กนะครับแล้วก็การดาเมจนะครับจาก50เป็น75เพราะว่าตอนนี้มันก็โกงนะครับมันเก่งนะครับเก่งมากนะครับต่อมานะครับเซรามแมกนัสนั่นเองนะครับเปลี่ยนกระดูกหักจาก50เป็น0นะครับเซรามแมกนัสโดนเนิร์ฟนะครับเอเปกตัวแรกที่โดนเนิร์ฟคือเซรามแมกนัสเอเปกตัวที่2ครับฮาโดสลักครับใกล้กระดูกหักจาก100เป็น50เนิร์ฟตัวที่2ครับนอกจากเนิร์ฟอิมูนแล้วสกิลมันก็ยังโดนเนิร์ฟไม่สิจากสกิลที่มันโดนเนิร์ฟแล้วอิมูนมันก็ยังโดนเนิร์ฟต่อยนะครับเพราะว่าฮาร์ดโดสลักเนี่ยส่วนใหญ่แล้วปกติแล้วมันพึ่งการลดสปีดเป็นหลักเลยนะการลดสปีดของมันเป็นหลักด้วยท่ารีซิเลียนเต็มตัวของมันนะตอนนี้ท่ารีซิเลียนทั้งตัวของมันเนี่ยกลายเป็นท่ากระดูกหักไปแล้วนะก็ผมว่าเปลี่ยนสายจากสายถึกกลายเป็นสายดาเมจน่าจะอยู่รอดมากกว่านะก็ผมบอกเลยนะว่าฮาร์ดสลักแพทหน้าเนี่ยไม่ต้องไปอัพสปีดนะไม่ต้องไปอัพเลือดนะครับอัพดาเมจนะครับเพราะว่าเวลาโดนตีเนี่ยก็จะเคาน์เตอร์เป็นกระดูกหักกลับไปแล้วฟาดกลับไปเนี่ยก็น่าจะแรงมากพอสมควรนะเพราะนั้นก็แล้วแต่คนถนัดแล้วกันนะต่อมานะมอร์ตี้นะมอร์ตี้ก็คือมอร์เทมเร็กซ์นั่นเองนะหรือเจ้าก็อตจิดำของเรานั่นเองนะก็เนิร์ฟนะจากการสตาร์ทจาก75เป็น50นะเดิมนี่ก็75นี่ก็ไม่ค่อยจะติดเท่าไหร่นะคือแบบก็สลับเข้ามาก็โดนตันออกจะบ่อยนะครับตอนนี้แล้วก็โดนปรับจาก75เป็น50ก็จะโดนสตันมากขึ้นนะโอกาสติดสตันก็พอๆกับคอมโซคอลัสเลยนะครับก็ต้องระวังนะแล้วก็การกระดูกหักจาก50เหลือ0นะตอนนี้ก็แพ้พวกกระดูกหักนะครับก็จะมอร์ตี้นะครับก็เดิมเนี่ยมันก็พอจะถูไถสู้กับสกอร์เปียสเล็กได้นะเพราะว่ามันก็มีท่าคลีนอาจจะล้างเลือดออกได้นะจะสกอร์เปียสก็ต้องลุ้นดวงเอาว่าจะสตันไหมนะครับตอนนี้นะสกอร์เปียสเล็กมันน่าเล่นมากขึ้นนะครับเนื่องจากมันสามารถสตันมอร์ตี้ได้มีโอกาสมากขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่ามันคือการปรับให้ลูกหลักของลูเดียเนี่ยคือแบบว่าพัฒนามากขึ้นนะครับเหมือนเป็นการอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่นะเหมือนแบบโยนเมตาเก่าทิ้งไปแล้วสร้างเมตาใหม่ขึ้นมานะครับก็เหมือนแบบโยนพวกตัวเก่าๆทิ้งแล้วก็เอาตัวใหม่ๆมาให้ปั้นกันนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับตัวเก่าๆนี่ก็เก็บไปเถอะนะครับปั้นตัวใหม่ได้แล้วนะประมาณนั้นนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะวัสฟิกก็แก้บั๊กนิดหน่อยนะครับเลดบอสมันอะไรไม่รู้ฮิตบ็อกใหญ่เกินไปอะไรไม่รู้อินวิการเชิญก็ปรับไปนะครับอะไรก็ไม่รู้นะครับก็เป็นไงกันบ้างนะสำหรับอัปเดตในครั้งนี้นะครับก็คิดเห็นยังไงกับการปรับสกิลก็บอกกันไว้ได้ในช่องคอมเมนต์นะคิดยังไงกับการปรับหลายๆตัวอย่าง Hardus Lux Ceramagnus Morty Thor Testacornibus Myronimus
กูนาสลัดโคตรโกงคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ได้นะส่วนพวกตัวใหม่ๆนี่คิดว่าอยากใช้กันยังไงก็บอกไว้ได้เหมือนกันนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็คงมีเท่านี้แหละครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันไว้ด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปหน้าอาจจะเปิดหน้าไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ต้องคอยดูไปนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย